สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับวันนี้ก็พามาทำความรู้จักกับรถเหล็กไม่ใช่รถเหล็กสิรถโมเดลอีกหนึ่งประเภทนะครับเป็นรถโชโดคิวนะครับต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะอายุมันก็เกือบ30ปีเลยนะเฉพาะชื่อแบรนด์มันนะครับตัวนี้เป็นนี่นะครับ Honda Step Wagon นะครับดูใต้ท้องนะสัญลักษณ์โชโดคิวตรงนี้นะครับโชโดคิวนี่ก็มีหลายประเภทนะที่ผมเอามาก็น่าจะเป็นประมาณไซส์กลางนะครับนะตัวนี้จุดเด่นของโชโดคิวเนี่ยก็คือล้อจะโตล้อหลังโตนะครับล้อเล็กจะเตี้ยนะแล้วก็จะมีแผ่นป้ายด้านหลังตรงนี้นะก็มีคำว่า Step Wagon number 25มีหลายประเภทนะครับรถซิ่งรถกระบะอะไรก็มีนะแต่เอกลักษณ์ของโชโดคิวจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลมันมากนะนี่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโชโดคิวเป็นรถประเภท Pullback นะครับ Pullback ก็คือประเภทลานนั่นเองถอยหลังไปนะนี่ประมาณนี้นะครับลานก็จะแรงเลยล่ะซึ่งถ้าเกิดมันมีเป็นรางขายด้วยนะนะครับสามารถเล่นบนรางได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็นักสะสมก็จะเอามานั่งแต่งโมแต่งลายติดดีคอร์หรือว่าวางเฉยๆแบบนี้หลายๆคันก็เป็นคอลเลคชั่นสวยๆงามๆเดี๋ยวมาลองเทสลานกันดูดีกว่าว่าลานเป็นยังไงนะครับลานเขาว่ามันแรงมากเลยนะนี่นะครับโอ้นี่ถอยนิดเดียวยังนี่นะครับถอยนิดเดียวลานก็ไปได้ไวเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโชโดคิวสเตปวากอนเดี๋ยวผมลองหาในหีบของผมดูนะครับว่ามีอีกหรือเปล่านะว่ามีคันไหนอีกหรือเปล่านะที่เห็นมาเนี่ยมีอยู่3คันนะครับเดี๋ยวจะลองหามาอีกเดี๋ยวจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับก็มาเปิดจักรวาลของโชโดคิวแล้วกันนะเพื่อนๆที่ชอบแล้วก็รู้ข้อมูลก็คอมเมนต์มาบอกนะว่ามันมีกี่ประเภทนะครับเพื่อนๆที่อ่านคอมเมนต์จะได้เข้าใจตรงกันนะวันนี้รายการจิเก้งทอยก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวหมุนโชว์ตัวท้ายคลิปนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ